สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอสุกี้โลใช้แป้งสลัดโลห่อแทนวุ้นเส้นนะคะเมนูเพื่อสุขภาพทำง่ายอร่อยด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนง่ายๆกันนะคะลวกผักกาดค่ะผักกาดสุกแล้วเอาขึ้นเลยนะคะลวกผักอื่นๆที่อยากทานเลยนะคะขึ้นช่ายผักกวางตุ้งหรือว่าจะเป็นตำลึงผักบุ้งต้นหอมผักสุกแล้วเอาขึ้นเลยค่ะใส่เห็ดด้วยนะคะใส่แครอทเพิ่มสีสันค่ะมีไข่นะคะทำเป็นไข่คนเทลงไปเลยไข่สุกแล้วเอาขึ้นเลยค่ะสุดท้ายนะคะลวกเนื้ออกไก่ที่หมักเอาไว้แล้วเนื้อไก่สุกแล้วเอาขึ้นเลยนะคะห่อด้วยแป้งสลัดโลนะคะแป้งห่อสลัดโลเราเอาแป้งชุบน้ำเลยค่ะเรียงด้วยผักเลยนะคะผักกาดขาวตำลึงขึ้นช่ายเห็ดแครอทเนื้อไก่แล้วก็ใส่เนื้อไข่ลงไปด้วยค่ะไข่คนที่เราทำเอาไว้เราจะห่อทั้งหมดห่อเพลินๆไปนะคะทำทานเองนะคะหน้าตาดีๆหั่นครึ่งเลยค่ะได้ประมาณนี้นะคะหั่นแพ็คคู่เลยค่ะเมนูคนรักสุขภาพนะคะทานได้ไม่อั้นเลยเรียบร้อยแล้วนะคะสุกี้โลใช้แป้งห่อสลัดโลแทนวุ้นเส้นหน้าตาดีมากๆเลยค่ะชิ้นอ้วนๆนะคะแม่ครัวจิ้มให้ดูกินไม่น่าจะไหวคำใหญ่มากเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะหน้าตาดีแล้วก็เพื่อสุขภาพครัวอร่อยบายเจ๊ปานฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook กด Subscribe กดกระดิ่งใน YouTube นะคะขอตัวไปทานก่อนนะคะสวัสดีค่ะน้ำซุปเมื่อกี้เราไม่ได้ทิ้งนะคะใส่เศษผักเศษหมูที่เหลือแล้วเราก็จะเอาน้ำซุปมาราดในสุกี้ของเราทานแบบน้ำค